สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินนาเวลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ซาโลเบลนานะคะพี่น้องคราวที่แล้วเราถึงปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็ถึงจุดนี้นะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้นอกจากจะเจอหมู่บ้านแล้วจะเจออะไรบ้างนะคะมาชมด้วยกันเลยค่ะก็เข้ามาสู่ในหมู่บ้านนะคะนี่น่าจะเป็นกลางเมืองนะแล้วก็มีที่นั่งพักด้วยค่ะรถก็มาอีกล่ะพักหน่อยนะลมทะเลก็ชันไม่ค่อยแรงนะคะทางที่เรามานะคะอันนี้ทางที่เรามาเนาะแล้วก็เรียบหาดไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทางมันจะเป็นประมาณนี้เนาะที่ไม่ค่อยขึ้นทั่วที่ทั่วแดนค่ะโอ้ข้างล่างน่าจะมีคนอยู่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เดินต่อค่ะตามหาดไปนะคะแล้วก็จะไปเจอทางไปที่จอดรถนะคะโคมูลโคมูลนะคะอ้อมไกลมากซาโลเบรน่าซาโลเบรน่าชื่ออะไรวะซาโลเบรน่าน่าจะประมาณนี้แหละอัลโซเบรน่าไม่ใช่ซาโลเบรน่านี่แหละซาโลเบรน่านี่แหละทางเดินป่าโอ้ดีนะในพื้นที่นี้ดีนะคะสั่งเบียร์1แก้วแล้วเขาจะให้กับแก้มมา1จานเล็กๆน้ำจานกาแฟนะคะมา2คนก็ให้2ช้อนเนาะสั่งเบียร์ถ้ามา2คนสั่งเบียร์2คน2แก้วเขาก็จะให้จานใหญ่หน่อยคือคุณไม่ต้องสั่งอาหารเลยค่ะคุณก็จะอิ่มก็จะมีร้านแรกที่เราไปนั่งคือไม่ได้คิดว่าจะไปกินข้าวเนาะคิดว่าจะไปนั่งพักแล้วก็ดื่มน้ำพักผ่อนดูแผนที่นะคะเขาก็ให้มันฝรั่งทอดแล้วก็ราดมาด้วยหมูเขาเรียกอะไรหมูตุ๋นนะใส่น้ำมะเขือเทศอันนี้คือกำแพงที่เขาทำกันน้ำทะเลนะคะโอ้พื้นที่มันเรานึกว่าจะให้เราเข้าไปเดินข้างในมันให้เดินอมแบบนี้ปัดทุกบอกว่าไม่อันสเตรงว่าสั้นบอสิเลียดได้ถนนง่ายๆว่าสั้นมันก็ง่ายเยอะมันคิดว่ามันง่ายถ้าเกิดลมมาฝนตกนี่ทำไงนี่ไปไม่ได้นะนี่ค่ะไอ้นี่พัดเนี่ยขึ้นมาหนักๆเปียกกระปอนเลยนะฮะก็คือไม่ต้องเดินแล้วฮะเ
ก็ทางก็ค่อนข้างจะโอเคมันก็จะมีขี้หมาอยู่นะออกจากนี้ไปเข้าโค้งนี่ก็น่าจะให้เราไปนั่นวิปปาลาโอ้ยน้ำที่ลงมาจากคลองมากกี่นี้เนาะจะมีบันไดให้ขึ้นให้ลงค่ะบันไดหน้าเดินมากค่ะปลอดภัยมากนะคะดูมีความมั่นคงถาวรมากเลยค่ะ บันไดนะคะมีความปลอดภัยกับชีวิตมากนะอันนี้หาดนี้น้ำที่เราเจองูเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นหาดนี่แหละที่เขาให้เราเดินคนก็เยอะเลยทางกลับบ้านค่ะหลังจากผ่านป่ามานะคะตามหาดทรายนะก็มันคือลานจอดรถค่ะกว้างมากจอดทั้งรถปกติแล้วก็รถบ้านซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นที่พักแบบเป็นทางการได้แล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสู่ข้างบนเยอะเหมือนกันนะไม่น้อยเลยก็จะไม่มีบันไดค่ะแต่ว่าข้างบนถนนดีนะคะถนนดีค่ะโอเควิวสวยค่ะทะเลสวยกว้างไกลแล้วก็โขดหินตรงนั้นโอเคมุมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะเป็นป้อมปราการเก่านะคะซึ่งเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะตรงสวนสาธารณะนี่เขาก็จะแต่งให้เป็นในลักษณะของสวนแรงนะสวนทรายสวนแรงจริงๆแล้วอ่ะตรงวงเวียนข้างหน้าเมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินไปนะคะเข้าใจว่าที่เขาจะทำให้เป็นปลูกป่าที่ใช้หาดกำลังเริ่มต้นยังไม่มีใครดูแลค่ะโอ้ยอยากดูไกลๆด้วยสะอ่อนสิมาเบิ่งสะอ่อนสิมาแตงสวนข้างบนมันมีที่บังตามันก็จะมองเห็นไม่ชัดนะก็มีทางเดินนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไอ้นั่นมากมันจะผ่านทรายด้วยทีมงานไม่ชอบทรายค่ะทรายชอบเข้าเท้านะคะก็เลยพากันหันมาเดินข้างบนตามแอปไม่ได้ทางมันเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ